ของญี่ปุ่นนี่เป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็ของคนจีนอีกคนนี่ประมาณ3วัน哦，这个，当时都在他，在那个叉的时候，他一直不是了。我们出去的时候，他不是了。什么叫附近站？然后，扫。15 นาที 15 นาทีปล่อยให้ตำรวจมาโอเคเราต้องไปก่อนเขาถึงจะมาใช่ครับต้องไปแจ้งตำรวจครับคุณไปสถานีตำรวจตอนนี้我是跟你们在去警察局no บอกว่าพาไปก่อนก่อนตำรวจจะมาคือเราต้องไปก่อนบอกให้พี่มึงนี่คือให้เงินผมเขาจะไปสถานทูตจีนต้องไปแจ้งนั่นแหละรู้ว่าจะบอกว่าต้องไปแจ้งความก่อนก่อนจะไปสถานทูตได้ยังเสียงนุ่นนาอยู่ในกล้องไปหมดละแบบเสียงโมโหเลยนะไปอยู่นักท่องเที่ยวไม่ต้องมาด้วยเหรอ我说让他们过来，他就让嘛，他们要来。让警察过来，我刚说了，你就再说一遍。让ให้ตำรวจมา。他们要来。他没来。他过来。请往中国大使馆之前，你去通知警察。ตำรวจมาหรือเปล่า？ตำรวจไม่มาถ้าเราไม่แจ้งแต่เอาคดีเก่าไปได้ไหม เดี๋ยวถามพี่กิตดีกว่าแกเป็นคนให้พี่ไปอีกรอบนึงพี่ต้องขอเบอร์แกไว้ไหมคะแกให้ไลน์ไว้แกบอกว่ามีอะไรให้ไลน์ไปเลยwallet yeah and in the locker in the locker and inside you, always and you lock the locker we lock the locker and we close the door also always and we are traveling for a long time and we thinkingabout this all time and you know that we need to close everything because we need the money we are traveling for a long time and also your camera in the locker your camera yeah but it's okay we have camera อยู่ใน only money กล้องนั้นก็อยู่ในล็อกเกอร์เหมือนกันแต่ว่าเอาแค่ we have camera in the locker and we have booksBut digital book, digital book. Yeah, and we have all the things, and we only lose the money. I don't know why, but the people only take only our money. In the morning, you buy the bread. Yeah, and lock with money. Yeah, because the people only keep our money and 200 baht, but euros and 500 baht. Yeah, because we don't have. We have two like this. We have this for everything, and we keep euros in the other one. Yeah, you understand? Okay. In the morning, when you
buy the bread. You should. Yeah, this, but not this. This in the locker. 300 euro in the locker. Then you don't open. No. C2C no. In the morning. You know what? Right? I know what? Yeah. And here, there are 300 and 500 baht. Yeah. 300 euros, 500 baht. To in the at night when you dinner, you in the money here in locker. We only take bahts, euros here. Because it's on their key. And, you just take to Taiwan, right? Yeah, of course. Yeah, because we didn't need the euros for anything. ตอนเช้าเมื่อตอนกลางคืนว่าเขากลับมาจากกินข้าวเขาไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมไม่ได้ไปไหนเพราะพี่นั่งอยู่ตรงนี้ I sit in front of hotel about 11 p.m. 11 p.m. You. I see the Chinese. Yeah. Out in 11 a.m. A.m. P.M. A.M. P.M. midnight. P.M. at midnight. He went out. He go, but she come back. He come back around 2. 2 a.m. 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 T2 2 a.m. And he stolen. Okay. In 6. 6 a.m. Maybe. And the customer, a Japanese, going out at 6 15. And then the guy, the customer talking with you in the morning. Yeah. Come down at 7 p.m. แปดเตียงเลยแล้วต่างคนต่างก็มาพักไม่รู้จักเลยน่าจะเป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนในคนนอกคือเขาเคยขโมยแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่14ไม่จบเลยแล้วก็เคยมาแล้วเขาก็เอาคีย์การ์ดที่เขาขโมยไปกลับเข้ามาใหม่เมื่อคืนครับก็ไม่ต้องเท่าไหร่ได้ขโมยชาวจีนนี่40,000 กว่าบาทเงินอะไร40,000 กว่าบาทเป็นเงินไทยเหรอเอาเป็นดอลลาร์700เงินไทย18,000แล้วก็เงินหยวนอีก300หยวนครับแล้วก็ของญี่ปุ่นโดนไปประมาณ11,000 บาทครับในส่วนของเงินของทางโฮเทลเนี่ยตัวผู้ร้ายไม่ได้ขโมยเงินไปด้วยเลยครับส่วนจะขโมยเงินเฉพาะเงินของลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเขาถอดระบบกล้องวงจรปิดขโมยระบบกล้องวงจรปิดของโฮเทลออกไปด้วยเพื่อทำลายหลักฐานแล้วก็จับกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งที่เหลืออยู่เนี่ยจับได้ว่าเขาลบรอยนิ้วมือเขาพยายามลบรอยนิ้วมือที่เคาน์เตอร์ที่จุดบริเวณที่เขาขโมยของด้วยครับขอฝากให้ทางโรงแรมในพื้นที่หาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโฮเทลหรือว่าเกสต์เฮาส์ให้ระวังผู้ต้องสงสัยรายนี้ไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาคิดว่ายังอยู่ในหาดใหญ่แล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าไปขโมยของในโรงแรมชื่อมือของลูกค้าของโรงแรมต่างๆในพื้นที่หาดใหญ่อีกคิดว่าให้อยากให้ทุกคนป้องกันและก็ระมัดระวังให้มากขึ้นครับ